จะมาไปที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนใช่ไหมครับใช่ครับกรณีอาสาดับไฟป่าที่ปรากฏในจังหวะเหตุการณ์ที่เจอลมหวนกลับเนี่ยในจังหวะที่เขากําลังดับไฟและปรากฏว่าไฟก็ลมหววปุ๊บไฟคลอกเขาล่าสุดช่วงที่ผ่านมาเสียชีวิตแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ11เมษายนที่ผ่านมาครับกรณีที่นายจำลองอาทะอายุ59ปีอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ชาวตำบลแม่อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงรายที่ถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาหัสนะครับขณะร่วมกับชุดปฏิบัติการดับไฟป่าที่อำเภอพานบนพื้นที่ดอยแม่แก้วเขตตำบลแม่อ้อปรากฏขณะใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าอยู่นั้นนะฮะไฟลมเนี่ยหวนกลับไฟก็เข้าล้อมเผาในจำลองอาการสาหัสครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือและนนำตัวออกมาส่งรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตั้งแต่ ประมาณตอนทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้นะครับเข้ามาที่ฉุกเฉินนี่เลยนะฮะล่าสุดในจําลองเสียชีวิตแล้วเมื่อเที่ยงของวันนี้นะครับเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าในจําลองถูกไฟไหม้ตามร่างกายมากถึง85%เปอร์เซ็นต์แพทย์วิเคราะห์แล้วเห็นว่าต้องนําตัวส่งต่อที่เชียงใหม่นะครับที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่วางแผนจะลําเลียงขึ้นเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าขณะที่เตรียมการอยู่นั้นฮะผู้ป่วยมีอาการหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน ก็เลยต้องปั๊มหัวใจกันต่อหน้าภรรยาครับนาน45นาทีสุดท้ายยื้อไม่ไหวนายจำลองเสียชีวิตลงครับทางญาติก็เลยจะนำศพกลับไปประกอบพธิธีทางศาสนาที่ตำบลแม่อ้อต่อไปครับ สำหรับการช่วยเหลือครอบครัวของนายจำลองก็เป็นไปตามระเบียบทางจังหวัดช่วยเหลือ5 0,000บาทนายจำลองเป็นอาสาของเครือข่ายกรมอุทยานก็ได้รับงานช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว4 0,000ื่นนะครับและยังมีอื่นๆอ,อีกตามระเบียบของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีคาดว่าน่าจะประมาณแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือตอนนี้โดยตามประเพณีแล้วเนี่ยก็คงจะยังไม่มีการจัดงานเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยนะครับ,รบอาจจะเว้นไปหลังเทศกาลสงกรานถึงจะมีการจัด พิธีศพทางผู้ว่าเชียงรายเองท่านก็จะไปร่วมงานด้วยสำหรับไฟป่าพบเกิดขึ้นพื้นที่ภาคเหนือนะฮะทำให้อาสาดับไฟป่าเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว2รายรายแรกก็คือนายอาลโลอ,อาสังกูอายุ62ปีและรายที่2ก็คือนายจำลองต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณจำลองด้วยนะครับ